Welcome to FeedPod ขอต้อนรับทุกท่านทุกแฟนดอมเข้าสู่รายการที่จะมาขายอนิเมะกันให้ถึงใจประเดิมตอนแรกกับคุณฝนและอนิเมะคอมเมดี้สุดเพี้ยนอย่างไซคิหนุ่มพลังจิตอลเวงจริงๆแล้วเข้าใจว่าคนเขียนเรื่องนี้ตอนแรกเขากะวางเรื่องให้แบบมันเป็นหายนะของไซคิอ่ะคือแทนที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยคนที่แม่งมีพลังจิตน่าจะมีความสุขนะแต่กลายเป็นว่าสำหรับไซคิเองอ่ะมันกลายเป็นหายนะสำหรับเขาคือไปดูแล้วคือคิดว่าไซคิก็คือมีพลังจิตก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่พอมาเจอเพื่อนรอบตัวนี่เขาคือธรรมดาไปเลยใช่แล้วก่อนจะได้รู้จักกับอนิเมะขอเชิญพบกับพิธีกรของเราฟุกอภิวัตในรายการเป็นแฟนกันเมะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและนี่คือรายการเป็นแฟนกันเมะนะครับนี่คือรายการใหม่ของทางฟีดพอดรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราจะรวบรวมแฟนดอมนะครับจากอนิเมะหลากหลายเรื่องเลยนะครับนับพันนับหมื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เกือบแมสเรื่องที่อยากให้แมสสักทีนะฮะก็มาที่นี่ได้ก็มาขายที่รายการของเราเป็นสื่อกลางระหว่างคนที่ไม่เคยดูคนที่ดูผ่านๆและก็แฟนคลับตัวยงนะครับจะมาอยู่ในรายการนี้นะครับโดยในวันนี้เอพิโซดแรกนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากพี่ที่น่ารักคนหนึ่งนะครับซึ่งก็รู้จักกันในดอมดอมหนึ่งนะครับไหนๆก็เปิดประเดิมตอนแรกและเอาเรื่องเอาใช้ซะหน่อยนะครับต้อนรับเลยครับกับพี่ฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ฝนนะคะจากเรียกว่าแฟนดอมแล้วกันเนาะของเรื่องไซคิคุโซนะไซนันหรือไซคิหนุ่มพลังจิตอลาเวงค่ะบอกมาอย่างนี้แล้ววันนี้เอพิโซดนี้เราจะมาขาย ในเรื่องราวของอนิเมะเกี่ยวกับเด็กหนุ่มพลังจิตนะพี่นะใช่แล้วก็เป็นเด็กหนุ่มพลังจิตที่เรียกได้ว่าใช้ได้ทุกอย่างในโลกเลยอ่ะคือพลังจิตมันมีกี่แบบนะใช้ได้หมดเลยเยอะแยะมากใช่จริงๆผมก็ดูรุ่นแล้วผมดูมาแล้วจริงๆอาจจะมีส่วนร่วมขายด้วยในวันนี้อะไรที่ผมรู้ที่สอยก็ป้ายยาช่วยกันป้ายยาวันนี้นะฮะสนุกแน่ตอนที่รู้ตัวว่าจะอ่านนี่รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเลยคือรายการเนี้ยวันเนี้ยบันทึกวันที่4ออนวันที่19คือตอนแรกอาจสัก13 14อย่างเงี้ยฮะแต่พอพี่ฝนเมนมาเลย5ทุ่มวันที่3 หรือบ่ายวันที่4โอ้โหคือสปิริตคุ้มค่าคือพี่เป็นคนที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่านัดอะไรปั๊บคือพี่จะทำตอนนั้นเลยอ่ะไม่งั้นพี่จะลืมแล้วพี่ก็จะแบบไว้ก่อนแล้วไม่ได้ทำพี่ก็เลยบอกว่างั้นคืนนั้นเลยไม่ก็วันถัดมาเลยเพราะว่าจะได้แบบทำเลยเพราะว่ายังไงถ้าเป็นเรื่องไซคิอ่ะพี่หมดได้ทั้งวันพี่พูดได้ทั้งวันอยู่ละโอ้โอเคยาวๆวันนี้มาในส่วนของข้อมูลกันดีกว่าพี่ครับค่ะก็เรื่องชื่อเรื่องก็พูดไปแล้วเนาะก็คือชื่อเรื่องไซคิหนุ่มพลังจิตอลาเวงหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไซคิคุโซะเนาะไซนันจริงๆแล้วเขาว่าไซคิคุโซะเนาะไซนันเนี่ยไซคิคุโซะคือชื่อตัวละครอยู่ละส่วนโนะไซนันเนี่ยมันแปลว่าแบบหายนะคือจริงๆแล้วเข้าใจว่าคนเขียนเรื่องเนี้ยตอนแรกเขากะวางเรื่องให้แบบมันเป็นหายนะของไซคิอ่ะคือแทนที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยคนที่แม่งมีพลังจิตแบบทำอะไรก็ได้เทเลพอร์ตก็ได้เสกของยกของทำได้หมดทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะมีความสุขนะแต่กลายเป็นว่าสำหรับไซคิเองอ่ะมันกลายเป็นหายนะสำหรับเขาเช่นแบบต้องฟังเสียงคนที่ไม่ได้อยากฟังอ่ะแบบมีคนเดินมาผ่านมาอุ้ยปวดขี้จังเลยอะไรเงี้ยเขาก็ได้ยินแล้วเขาก็แบบแล้วทำไมเขาต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคุยกับคนคนนึงอยู่แล้วแบบรู้ว่าจิตใจเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะบางทีเรื่องมันไม่รู้ก็อาจจะดีกว่าสำหรับคือคนทั่วไปสำหรับเราอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นไซคีเนี่ยก็อาจจะแบบแม่งแบบชีวิตแม่งหายนะมากอะไรประมาณนี้ก็คงเป็นที่มาของชื่อเรื่องเนาะครับส่วนเรื่องย่อของเรื่องนี้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้ย่อง่ายมากถ้าใครถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคะก็บอกได้เลยว่าอ๋อเกี่ยวกับหนุ่มพลังจิตและการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาอะมีแค่นี้จริงๆ
คือเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องของไซคิคุโซะผู้ซึ่งมีพลังจิตทุกอย่างบนโลกนี้ก็ใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตในฐานะของเด็กนักเรียนมัธยมปลายก็ได้เจอเพื่อนบ้าๆบอๆจนเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเรื่องย่อมีแค่นี้จริงๆที่เหลือต้องไปดูเองนะคะพี่ไปดูแล้วคือคิดว่าเออไซคิก็คือก็คือมีพลังจิตก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่พอมาเจอเพื่อนรอบตัวนี่คือเขาคือธรรมดาไปเลยใช่แล้ว คือชอบมีคนเขาให้นิยามเรื่องนี้ว่าแบบว่า อะไรนะคนที่ปกติที่สุดในเรื่องนี้คือไซคิทั้งที่จริงๆแล้วมันดูไม่ปกติที่สุดแล้วมาในส่วนของตัวละครรอบๆตัวเขากันบ้างไอ้คนที่ไม่ปกติที่ว่าเนี่ยยกตัวอย่างให้สัก 2-3 ตัวแล้วกันนะตัวแรกที่จะโผล่มาที่เราจะได้รู้จักจากการดูเรื่องนี้เลยก็คือเนโดริกิเนโดริกิเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรพิเศษหน้าตาก็เหมือนแบบยากุซ่ามาเองคือแบบหน้าตาใครเห็นก็กลัวแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีมากแต่ข้อเสียของเขาคือจะเรียกว่าไม่มีสมองก็ได้ก็คือจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยฉลาดเรียกได้ว่าโง่เลยก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดเลยทำใหไซคิเนี่ยแพ้ทางเพราะว่าไซคิเขาจะอ่านใจคนได้ทุกคนแต่เขาจะไม่สามารถอ่านใจคนที่ชื่อว่าเนโดริกิได้เลยเขารู้สาเหตุไหมสาเหตุไซคิเขาสรุปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าไอ้หมอนี่มันโง่ไม่มีสมองก็เลยไม่รู้จะอ่านใจอะไรเออแต่จริงๆว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นว่าเนโดมันอาจจะมีพลังพิเศษแบบว่าสามารถต้านทานการอ่านใจของไซคิก็ได้อาจจะไม่ได้โง่จริงๆก็ได้อาจจะคิดอะไรอยู่แต่ว่าไซคิอ่านไม่ได้เฉยๆแค่นั้นเองอ่ะตัวต่อไปที่คิดจะแนะนำนะคงไม่พ้นไคโดไคโดเนี่ยเป็นเด็กจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเด็กดีแต่ว่าเป็นจูนิเบียวเป็นไอ้คำว่าจูนิเบียวนี่ไม่รู้เพื่อนๆรู้จักกันไหมแต่คิดว่ามาฟังรายการนี้น่าจะรู้จักคำนี้อยู่ก็คือเป็นเด็กที่ไม่สามารถแยกแยะโลกแห่งความจริงกับโลกของการ์ตูนออกแล้วก็จะแบบว่าทุกอย่างก็แบบอุ้ยนี่มันต้องเป็นฝีมือของดาร์ครีวิวเนี่ยแน่ๆงูหลุดออกมานี่มันองค์การขององค์กรของแบบองค์กรความมืดปลดปล่อยงูออกมามาอะไรนะเป็นตุ๊กเป็นตาดอกกรัมเสนียเป็นตุ๊กเป็นตาเลยแล้วเขาก็จะพันผ้าสีแดงไว้ที่มือขวาตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพลังของฉันถูกผนึกไว้ในมือขวาถ้าเกิดแกะผ้าออกนะพลังมันจะแบบทำให้โลกบิดเบือนนู่นนี่นั่นนะก็เป็นตัวละครที่จูนิเบียวแบบสุดขั้นเลยแล้วก็เข้าวาแวร์ไซกิเพราะจริงๆอ่ะมันอันนี้เป็นเรื่องเนื้อเรื่องที่นอกเหนืออนิเมะนะก็คือเห็นว่าไซคิไม่ค่อยมีเพื่อนจริงๆคือไซคิมันไม่ได้อยากมีเพื่อนไซคิมันอยากอยู่คนเดียวไคโดมันก็เลยมาวอแวร์คิดว่าแบบอุ้ยไซคิไม่มีเพื่อนเหมือนกันจ้องต้องโดดเดียวเหมือนกันแน่ๆก็เลยเข้ามาคุยด้วยไปมากลายเป็นแบบว่าสนิทกับไซคิอยู่เลยประมาณนั้นแต่ไอ้คำว่าสนิทกับไซคิเนี่ยไม่รู้ว่าไคโดคิดเองคนเดียวหรือเปล่านะก็ฝักคือฝั่งนึงคืออุ้ยเห็นโดดเดียวแล้วแบบเออคิดอยากจะสนิทว่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งคือกูอยากอยู่คนเดียวกูไม่อยากสนิทกับใครใช่แล้วก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สุดโต่งนะคะแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือนางเอกคุณเทรุฮาชิโคโคมินะคะก็จะเป็นนางเอกของประจำเรื่องซึ่งนางเอกเรื่องอื่นก็จะแบบน่ารักใสๆเรื่องนี้ก็ดูน่ารักใสๆค่ะเป็นสาวสวยที่สุดในโลกแต่ว่าด้วยความสวยที่สุดในโลกเนี่ยนางก็จะมั่นใจในตัวเองมากแล้วก็คิดว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยจะต้องหลงเสน่ห์นางแต่ด้วยความที่ว่านางก็จะคิดว่าแบบผู้ชายคนนี้ก็แบบต้องมาติดกับอีกแล้วต้องมาแบบเราอุ๊บฝุใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอไซคีอ่ะรู้เพราะว่าอ่านใจได้ก็เลยรู้ท่าแท้ของนางว่านางแบบเป็นพวกแบบมั่นใจในตัวเองจัดๆไซคีก็เลยไม่ได้หลงเสน่ห์นางพอรู้ท่าแท้ทีนี้พอไม่ได้หลงเสน่ห์นางกลายเป็นว่านางพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ไซคีเนี่ยร้องออฟฟูออกมาให้ได้ก็เลยเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบอีกตัวนึงที่มีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจนะคะก็ลองไปติดตามดูนะคะโมเมนต์ระหว่างคู่นี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วไซคีจะออฟฟูไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเทรุฮาชิจะยอมพ่ายยอมแพ้ไปนะคะโอ้ยแต่ยอมรับว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักเป็นคู่นึงที่คนเขาชอบมากเลยแต่บางคนก็ไม่ได้เชียร์คู่นี้นะบางคนก็เชียร์คู่ไออุระเชียร์คู่ใช่คู่จิโยไม่น่ามีใครเชียร์คู่จิโยนี่เขามีการแบบเปลี่ยนกระทันหันอันนี้ไปดูเองในเรื่องนะไม่บอกแต่ว่าคือปกติถ้าเรือหลักในเรื่องที่เป็นเรือที่แบบชายหญิงนะไม่รวมเรือชายๆนะเรือชายๆแยกไปก่อนนะครับ
เรือชายหญิงเนี่ยก็จะมีเรือเทรุฮาชิไซคีแล้วก็อายุระไซคีเนี่ยแข่งกันอยู่อาจจะมีลิฟุตะอิมูนิดนึงแต่ลิฟุตะอิมูก็เรียกได้ว่าย้ายเรือไปเรียบร้อยแล้วในช่วงหลังๆก็ลองดูกันนะคะเรื่องนี้ใครชิปกับใครก็สนุกค่ะครับโอ้โหในเรื่องของความเป็นแฟนดอมนี่บางทีอันนี้คือถ้าใครไม่ได้ดูนะฮะตรงนี้หยุดตรงนี้ไปดูก่อนว่าตรงนี้สปอยแต่ว่าถ้าใครเคยดูแล้วมาตรงนี้ครับเพราะว่าผมมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งมันจะมีคู่เรือใช่ไหมฮะคู่เรือชายชายคู่เรือหญิง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 ก็มีริฟุตะกับเอรุอาชิใช่แล้วก็มีเรือชายหญิงอ่ะแต่ผมไม่เข้าใจอย่างนึงที่ใครมันต้นคิดให้ชิปไซคิกับเจลลี่กาแฟใครผมไม่เข้าใจเราชิปคู่นี้ค่ะที่มันคือมันแบบมันไม่เคยมีมาก่อนมันชิปคนกับอาหารเนี่ยคืออย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีอ่ะเราชอบเวลาที่ใครอยู่กับใครแล้วโมเมนต์ไม่มีความสุขไงซึ่งไซคีอ่ะอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขยกเว้นอยู่กับคอฟฟี่เจลลี่แล้วก็ไปเชียร์คอฟฟี่เจลลี่กับไซคีมีอยู่ช่วงนึงตอนสมัยแบบประมาณ2ปีก่อนอะเคยแบบมีนักวาดเขามีแบบแคมเปญว่าอยากใครอยากให้วาดคู่ชิปคู่ไหนให้รีเควสต์ไฟล์3คู่อ่ะคู่แรกเป็นอะไรอ่ะคู่แรกเป็นไซคิเทรุฮาชิอันนี้ไม่ใช่นักเขียนจริงๆนะอันนี้เป็นนักวาดใน Twitter เฉยๆคู่ที่2นี่รู้สึกจะใครโดอาเลนส่วนคู่ที่3เนี่ยเราเป็นคนรีเควสต์ไปเองอ่ะเราขอไซคิคอฟฟี่เจลลี่แล้วเขาก็วาดมาให้เป็นแบบไซคิกำลังกินคอฟฟี่เจลลี่แบบเขาเรียกยู่ๆว่ะนอนพิงแล้วก็แบบค่อยๆเหมือนกำลังค่อยๆกินละเมียดละไมคอฟฟี่เจลลี่ที่อยู่ในมือแบบคือเป็นเรือที่รีเควสต์ไปได้เขาไม่ตกใจอ่ะทุกคนแบบโอเคเรือนี้เข้าใจได้มันเรื่องไม่คาดฝันมันมีเยอะมันมีอีกเยอะใช่โอเคมาถึงส่วนนี้ครับพี่ประทับใจตรงไหนของเรื่องหรือว่าพี่มาเข้าด้อมนี้ได้ยังไงแยก2ข้อแล้วกันนะแยกข้อความประทับใจก่อนประทับใจเนี่ยจริงๆอ่ะเอาจริงๆเลยนะตอนแรกอ่ะไม่ได้รู้จักเรื่องนี้อะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าไปติดเรื่องห้องเรียนรอบสังหารหรือ Assassination Classroom ทีเนี้ยมันมีอยู่ตอนนึงที่อาจารย์โคโรเซนเซอ่ะในเรื่องห้องเรียนรอบสังหารเนี่ยมาคอลแลบกับไซคิไปย่างขนมกันที่จังหวัดอิรุมะแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะยังไม่มีความรู้อะไรเลยอ่านการ์ตูนอย่างเดียวแล้วก็แบบอ๋อคนเขียนเดียวกันมั้งถึงเอาตัวละครมาคอลแลบกันได้ก็เลยไปงานหนังสือแล้วเจอเรื่องไซคีวางขายพอดีก็เลยซื้อไซคีมาแล้วก็เริ่มอ่านสนุกดีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวซื้อเล่มต่อมาอ่านต่อแล้วแม่งหายไปเลยคือลิขสิทธิ์เรื่องเนี้ยถ้าใครที่ติดตามจะรู้ว่าลิขสิทธิ์เรื่องเนี้ยมันตีพิมพ์มา1เล่มแล้วแม่งหายไปเลยเราก็ลืมไปเลยไม่ได้ตามอะไรจนกระทั่งมาเจอใน Netflix แล้วก็ได้ดูเป็นอนิเมะเลยตอนนั้นออกมาภาคครึ่งก็คือเขายังแปลภาค2ไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะก็คืออีกประมาณสัปดาห์หนึ่งหลังจากเริ่มดูมั้งเขาก็ปล่อยภาค2สมบูรณ์ออกมาซึ่งเอาตรงๆตอนนั้นแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยจำได้ว่าอ่านการ์ตูนอยู่แต่ยังอ่านไม่จบงั้นดูอนิเมะเลยละกันก็เลยดูแล้วก็เลยพบว่าแบบเฮ้ยเราพลาดเรื่องที่แบบไม่สนุกขนาดนี้ไปได้ยังไงเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าดูเหมือนไร้สาระแต่จริงๆสาระมันเยอะมากมันมีการแฝงปมแฝงข้อคิดดีๆให้เราค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือมันตลกด้วยเราดูไปเราไม่ต้องเครียดอะไรมากมันแบบไม่เหมือนถอดสมองแล้วก็นั่งดูคลายเครียดแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปและที่สำคัญคือไซคีหล่อมากจบค่ะครับคือมีคนแนะนำไปทางเดียวกันว่าก่อนจะดูเรื่องเนี้ยถอดสมองมาก่อนใช่คืออย่าคิดอะไรมากเรื่องนี้ไม่แต่จริงๆถ้าให้พูดบอกว่าเรื่องนี้ไร้เหตุผลอันนี้ไม่ใช่นะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลมากคือคนเขียนเนี่ยเขาใส่เข้าไปแม้กระทั่งว่าทำไมตัวละครถึงผมหลากสีคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าอนิเมะทั่วไปอย่างเงี้ยตัวละครผมหลากสีแม่งเป็นเรื่องปกติมากอะแต่คือเรื่องเนี้ยอธิบายยันว่าทำไมตัวละครทุกตัวผมแม่งถึงสีฉูดฉาดเพราะไซคิแม่งแบบรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาผมสีชมพูอย่างคนเดียวแบบมันไม่โอเคก็เลยไปแบบควบคุมสมองของมนุษยชาติว่าแบบสีชมพูไม่แปลก
แต่ควบคุมไปควบคุมมาคนเกิดมาใหม่ผมสีแปลกเองคือแบบก็ยังใส่คาแรกใส่เหตุผลเข้าไปค่อนข้างเยอะหรือแบบอยากใส่เหตุผลว่าทำไมไม่โตสักทีทำไมแม่งอยู่ม.3ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถามว่าเอาง่ายๆนะขอยกตัวอย่างการ์ตูนเรื่องนึงอย่างเรื่องโคนันอย่างเงี้ยโคนันมันก็ยังไม่ขึ้นป.4เลยแต่โคนันมันยังไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรเท่าไซคีเลยถ้าใครดูไซคีจบแล้วอันนี้สปอยแล้วเนาะก็คือจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่ไซคีมันไม่ขึ้นป.3สักทีอ่ะเพราะว่าไซคีหลบโลกเพื่อให้ภูเขาไฟไม่ระเบิดมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ใส่เหตุผลมาเยอะมากจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าแค่แบบเขียนๆไปงั้นๆน่ะการ์ตูนแก๊กทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นการ์ตูนแก๊กที่เขาใส่เหตุผลรองรับไว้ทุกอย่างประมาณนี้หลบโลกหลบโลกหนึ่งหลบโลกไปปีนึงเพื่อที่หยุดภูเขาไฟใช่เพราะว่านางจะหยุดภูเขาไฟเองแต่นางหยุดภูเขาไฟไม่สำเร็จไงนางก็เลยแบบทำไงได้อะงั้นก็ย้อนโลกกลับไป1ปีให้ภูเขาไฟมันกลับไปใหม่ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดแก้ได้ค่อยว่ากันอีกทีรู้แล้วว่าทำไมโคนันกับโนบิตะไม่โตสักทีจริงๆแล้วสาเหตุอาจจะอยู่เวิลด์เดียวกับไซคีก็แหละโดนไซคีเวิลด์เดียวกันซึ่งจริงๆนะอันนี้สปอยไปยันตอนจบของภาคเรียวเวเกนเลยนะคือที่มันมีอุกกาบาตตกอะจริงๆอะเราว่าคนเขียนอาจจะเขียนไว้กะว่าถ้าเกิดสมมติมีภาค2อะบอกไซคีหลูบโลกอีกทีนึงดึงไอ้อุกกาบาตกลับขึ้นไปก่อนแล้วก็มีภาค2ต่อคือคนเขียนอย่างนั้นได้พูดจริงๆแต่อันนี้เคยเขียนวิเคราะห์ไว้ในเพจนะแต่ว่าไม่ใช่ทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันนะคืออย่างนี้จำภูเขาไฟได้ไหมคะภูเขาไอ้ตอนที่ภูเขาไฟอ่ะไซคีใช้วิธีการวาร์ปลาวาไปในอวกาศทีเนี้ยถามว่าถ้าลาวาแข็งตัวมันจะกลายเป็นอะไรคำตอบคือลาวาแข็งตัวแล้วกลายเป็นก้อนหินถ้าแข็งตัวแล้วกลายเป็นก้อนหินอยู่ในอวกาศแล้วมันมาเฉียดโลกมันจะเกิดเป็นอะไรมันจะเกิดเป็นอุกกาบาต ซึ่งเราเลยคิดว่าไอ้ที่อุกกาบาตตกโลกในตอนสุดท้ายอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดจากไอ้ลาวาที่ไซคีพาไปนั่นแหละนั่นน่ะสิดังนั้นวิธีการแก้ก็คือหลบโลกอีกครั้งนึงให้ไอหินที่อยู่ในอวกาศกลับมาเป็นลาวาอยู่ในโลกอีกครั้งนึงอันนี้คือทฤษฎีหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคนเขียนคิดอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้ขวดไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้คิดตามเฉยๆแต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้จริงๆถ้าเกิดแบบศึกษาหรือดูอะไรดีๆเขาเรียกอะไรอ่ะลองดูเรื่องนี้แบบวิเคราะห์อ่ะจะพบว่ามีหลายจุดที่แบบคนเขียนเขาเล่นอะไรกับเนื้อหาเยอะมากอ่ะอย่างมีตอนนึงที่ในภาคเรียเวเกนอ่ะของไคโดที่แบบไปเล่นเกมการ์ดอย่างเงี้ยจริงๆเกมการ์ดนั้นก็มาจากแวนการ์ดกับยูกินั่นแหละซึ่งแบบตอนเล่นจบเสร็จแล้วไซคีมีพูดด้วยนะว่าแบบไปเล่นยูกิไป ไม่ต้องมาเล่นรอยการ์ดเนี่ย นั่นแหละค่ะก็มีอะไรให้รู้อีกเยอะถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสได้อ่านฉบับไทยเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกไหมนะคะก็ในตัวมังงะเองก็จะมีอะไรซ่อนไว้อีกเยอะที่ในอนิเมะไม่มีก็ถ้ามีโอกาสก็ลองแบบลองเปิดดูหรือไม่ก็ติดตามเพจได้นะคะก็จะมีคอยอัปเดตเรื่อยๆว่ามันมีเขามีซ่อนอะไรไว้อีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนดอมเรื่องนี้จริงๆก็พูดไปแล้วเนาะก็คือแบบหลงมาดูแล้วก็ติดแล้วก็แบบเริ่มติดตามแล้วก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยแม่งมีอะไรซ่อนไว้เยอะมากอ้ออีกเรื่องนึงที่เขาซ่อนจำสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์เลขห้องได้ไหมคะคือมันจะเป็นห้องไซคีเป็นรูปหยิกหยักสามอ่ะแล้วห้องอื่นอ่ะมันมีพูดอยู่ในตอนกีฬาสีอยู่ว่ามันจะเป็นวงกลมเครื่องหมายบวกอะไรพวกนั้นอ่ะจริงๆแล้วสัญลักษณ์นั้นมีความหมายนะคือสัญลักษณ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ESP การ์ดคือมันจะเป็นการ์ดที่คนนึงคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบหาคนที่มีพลังจิต มันจะเป็นการ์ด5ใบแล้วก็ให้คว่ำแล้วก็ให้คนทายว่าแบบการ์ดที่คว่ำอยู่เป็นการ์ดอะไรเพื่อหาคนที่มีพลังจิตสามารถอ่านใจได้สามารถมองทะลุการ์ดได้อะไรพวกนี้เขาเลยเรียกว่าเป็น ESP การ์ดซึ่งอาจารย์เขาก็เอา ESP การ์ดเนี่ยมาใช้เป็นสัญลักษณ์เลขประจำห้องโอ้ใช่แล้วก็จริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้จะทำด้อมนี้นะคือตอนนั้นน่ะพอดูจบใช่ไหมเราก็ติดแล้วเราก็แบบปักแล้วว่าฉันจะตามเรื่องนี้เว้ยฉันจะตามเรื่องนี้แบบตามที่ไหนดีวะในไทยก็เลยเซิร์ชใน Facebook มีเพจนึงชื่อ
หนุ่มอะไรนะสหีหนุ่มพลังจิตโอละเวงนะสยาม มีคนไลค์อยู่200คนเซิร์ชใน Twitter แม่งมีคนพูดถึงสหีอยู่8คนจำเลขได้เลยคือแม่งน้อยมากคือแบบโอ้เรื่องนี้แม่งไม่มีใครติ่งเลยหรอวะไม่ได้แล้วอะแล้วคือช่วงนั้นน่ะวีดใน Facebook ตัวเองถี่มากวีดจนเพื่อนด่า จะวีดอะไรนักหนาจะลงรูปสหีอะไรทุกวันก็เลยแบบให้มันต้องหาที่ระบายอ่ะคือมันไม่มีเนี่ยมีเรื่องจะลงเยอะมากเพราะอย่างที่บอกที่เล่าไปเนี่ยว่ามันมีจุดเล็กจุดน้อยเยอะแบบให้ตรงนี้ก็มีกิมมิกตรงนั้นก็มีกิมมิกอ่ะอยากลงอ่ะทำไงดีเลยเปิดเพจเลยตอนนั้นเปิดเพจคือแบบ20ไลค์ก็เอาไม่คิดมากฉันเอาไว้เพื่อแบบระบายของที่จะเอาลงเฟซส่วนตัวไปลงเพจซะเพราะว่าคือถ้าลงเพจอ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นการรวบรวมข้อมูลให้ใส่ขีดด้วยแล้วก็แบบเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการโปรโมทไปในตัวแต่ว่าแล้วก็จะได้ไม่รำคาญคนที่อยู่ในเฟซส่วนตัวด้วยไปทำไปทำมาก็แบบขึ้นไป100-200ไลค์ก็แบบอุ้ยมีคนดูไซคีเพิ่มขึ้นแล้วดีใจมากคือตอนนั้นขอแค่แบบมีคนดูไซคีมีคนรู้จักไซคีก็แบบดีใจแล้วอะค่ะก็เลยเกิดเป็นดอมขึ้นมาสักพักก็เริ่มแบบคือเป็นคนเล่นทวิตเตอร์ไม่เป็นเลยแต่ว่าสมัครทวิตเตอร์ไม่ใช่สมัครทวิตเตอร์สิขุด ID Twitter เมื่อดึกดำบรรที่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะมาเล่นเพราะว่าคนเขียนไซคิเขาอยู่ใน Twitter ก็เลยแบบมาเริ่มเล่น Twitter ดูแล้วก็มีน้องที่แบบว่าเออเขาเล่น Twitter เก่งเขาก็เลยเริ่มแบบพี่ทำการแนะนำตัวไหมมาทำแบบแท็กของแฟนดอมกันไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยเริ่มเกิดเป็นแบบดอมใน Twitter เล็กๆอะค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกดอมก็ยังตอนบุกเบิกไอ้ตอนตั้งเพจเลยอ่ะก็ยังบ่นกับเพื่อนอยู่เลยแกนี่มันเกาะล้างชัดเลยวะมาถึงไม่มีใครเลยก็แต่ก็แบบเออก็อยากจะทำเขาเรียกอะไรอยากจะแบบสรุปคอนเทนต์อยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะก็เลยแบบก็เปิดเพจเลยละกันก็ดีใจที่มีคนรู้จักแล้วก็ติดตามมาขึ้นเรื่อยๆอะค่ะโอ้ครับผมจนปัจจุบันแบบเห็นมีแบบเพจอื่นเอามุกใครขี่ไปเล่นเราทุกคนเก็ตอะคือดีใจมากเลยนะคือคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเราแต่เราดีใจมากเลยแบบอุ้ยเล่นมุกใครขี่มีคนเก็ตแล้วอะคือก่อนหน้าไอตอนยุคแรกๆเลยอะเล่นมุกใครขี่ไม่มีคนเก็ตเลยอะนั่นก็เพราะไอคำว่ายาเลยอะเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำแบบคำสมมติปกติของคนญี่ปุ่นนะแค่ใครขี่มันพูดบ่อยแล้วคือยุคแรกเลยอ่ะบอกยาเลยยาเลยอ่ะมีคนถามว่ายาเลยยาเลยดาเซ่เหรอคือแบบของเอโตโตอ่ะเออมันเข้าใจค่ะเพราะโตโตเขามีมาก่อนแต่แบบเออมันเป็นยาเลยยาเลยของไซคีอ่ะแต่ช่วงหลังๆเล่นยาเลยยาเลยทุกคนก็โอเคไซคีโอเครู้สึกดีใจที่ทุกคนเก็ตมุกแล้วอะไรประมาณนี้เรื่องราวเยอะแยะเลยนะเกี่ยวกับด้อมกว่าจะเป็นด้อมขึ้นมานะฮะแล้วก็แบบเป็นครอบครัวที่เหมือนแบบอบอุ่นอ่ะเพราะว่าตอนนั้นผมคือผมเห็นภาพไซคีครั้งแรกก็คือตอนขึ้นมัธยมละประมาณขึ้นมัธยมละคือผมเห็นแค่คนผมสีชมพูมีอมยิ้มแบบที่หัวใครวะใครไม่รู้ก็ไม่ได้ติดตามมาติดตามตอนต้นปีที่ผ่านมานี่ว่าอ๋อคนนี้ไงที่เคยเห็นอันนี้มีเรื่องจะเล่านิดนึงคืออันนี้คนเขียนเขาแต่งงานกับคุณมิลินของวงเดปากุมิซึ่งทีเนี้ยไอตอนเขาแต่งงานกันอะก็แบบทุกคนก็คือหาวงเดปากุมิเป็นวงไอดอลที่ร้องเพลงอะนะทีนี้คือด้วยความที่ผู้หญิงเป็นไอดอลใช่ไหมทุกคนก็เลยคือหาผู้ชายก็เป็นนักเขียนการ์ตูนที่ค่อนข้างดังอยู่ระดับนึงด้วยแล้วก็มีผู้ช่วยของอาจารย์คือเวลาเขียนมังงะสักเรื่องนึงเขาก็จะต้องมีผู้ช่วยอยู่แล้วเนาะผู้ช่วยของอาจารย์คนเขียนไซฮีเนี่ยเขามาเผาอาจารย์ว่าจริงๆแล้วตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ได้รู้จักเดมปากุมิหรอกเขาเป็นคนป้ายยาเขาก็เล่าไปถึงว่าตอนที่เขากำลังช่วยเขียนต้นฉบับให้ไซฮีเขาก็แบบเปิดเพลงของเดมปากุมิแล้วก็แบบเมาส์กับนักผู้ช่วยอีกคนนึงแล้วอาจารย์อโศกกำลังแบบหลับอยู่อะไรประมาณนี้เขาก็แบบเปิดเพลงแล้วอาจารย์นาโซก็แบบตื่นแล้วก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็แบบเฮ้ยอาจารย์ขอโทษครับผมเปิดเพลงเสียงดังไปอาจารย์บอกไม่เป็นไรเพลงพอดีวงอะไรหรออะไรประมาณนี้เขาก็บอกเอาวงเดมปากุมิครับแล้วอาจารย์ก็แบบขอดูหน่อยนางก็แบบไม่ให้ดูครับปิด แล้วเราก็แล้วเจ้าแบบทำไมงั้นเหรอแบบอยากดูแล้วไม่ให้ดูก็บอกว่า
แล้วนางก็แบบโอเควันนั้นก็เสร็จงานเลยก็เดินกลับบ้านไปแล้วก็คิดในใจคือมันเป็นเทคนิคการป้ายยาแหละวิธีการป้ายยาที่ถูกต้องคือให้เขาสนใจแล้วเขาไปหาเองแล้วเขาจะตกหลุมได้ง่ายกว่า อย่าเปิดให้เขาเพราะถ้าเปิดให้เขาเขาจะไม่หาต่อไงปรากฏว่าพอเขามาทำงานวันรุ่งขึ้นอาจารย์บอกเออเป็นไงผมสมัครสมาชิกเดมปากูมีแล้วนะคุณสมัครหรือยังคนนั้นก็บอกว่านี่ก็ตกเกินไปแล้วแล้วแบบจู่ๆเมื่อ2ปีก่อนแบบฮะอาจารย์แต่งงานกับเดมปากูมีโอ้โหอาจารย์ไม่ไปสุดจริงอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกเราก็เลยยึดถือวิธีนั้นในการป้ายยามาตลอดแล้วเวลาป้ายยาเนี่ยป้ายยาให้รู้จักเฉยๆแต่เราไม่ป้ายยาบอกมึงเอาไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าป้ายยาอย่างนั้นน่ะจะไม่ค่อยติดเราจะแบบป้ายยาเฮ้ยไม่มีไซคีอยู่อ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูเองอ่ะ Netflix บางทีมันก็จะเด้งหัวชมพูขึ้นมาให้อยู่แล้วก็ฮะเดี๋ยวก็ต้องเผลอกดดูเองอ่ะกดดูเองเดี๋ยวก็จะติดเองอ่ะป้ายประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงเลยนะเราเคยป้ายยาเพื่อนคนหนึ่งเราเอาไซคีให้มันดูมันไม่ดูต่อแต่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มันเห็นเราป้ายเราโพสไซคีเกือบทุกวันอ่ะมันไปดูเองแล้วมันก็ติดเองตามันเป็นประมาณนี้ละค่ะโอ้ครับซึ่งพอเราพูดถึงวงเดปากุมิใช่ก็จะเข้าเซกชันเรื่องเพลงเลยกันเพลงประกอบขอในเรื่องนี้ได้เพลงประกอบเรื่องนี้เราเป๊ะมากเป๊ะเลยร้องคาราโอเกะยังได้เลยเห็นว่าอยากเข้าเกะไปร้องเลยทีเดียวซึ่งผมอยากจะหาเหมือนกันคือเนี่ยจะบอกว่าที่มาในกิเนโกะเนี่ย มีเพลงของไซคิด้วยนะวิอันนี้ผมยังไม่เสิร์ชใช่ๆถ้าใครแวะไปแล้วอยากร้องเพลงของไซคิก็สามารถเสิร์ชได้นะคะแต่ขอบอกเลยว่าเพลงของไซคิอ่ะถ้าไม่เสียงจริงหรือไม่ได้อยู่คนเดียวอย่าร้องดีกว่าไม่ทันเร็วมากเดมปากูมิเร็วทุกเพลงแล้วคือตอนนั้นเคยไปกับเพื่อนคนญี่ปุ่นตอนไปญี่ปุ่นอะไปร้องเพลงเดมปากูมิกันแล้วก็แบบนั่งขำกันร้องไม่ทันแล้วเสียงเดมปากูมิมันจะแบบเป็นเสียงแบบค่อนข้างโทนสูงเสียงเล็กอะแล้วเวลาร้องเราจะชอบแต่เสียงให้มันคล้ายกับนักร้องอะแบบสายเดนสายนักอยู่แล้วเสียงมันจะดีมากอันนี้คือตัวอย่างนะคะคือแบบแต่ของจริงแล้วก็ปิดห้องร้องคนเดียวอ่ะเราไม่ให้ใครฟังแล้วอยากร้องแบบวีดเฉยๆขอเขาเนื้อเพลงประกอบก่อนละกันเพลงประกอบของเรื่องนี้นะคะของซีซั่นที่1เนี่ยก็จะมีนักร้อง2คนก็คือจะมีไซเดขอโทษค่ะมีฮานาเอะนัสกิซึ่งเป็นคนภาพโทริสกะซึ่งถ้าใครดูแล้วจะเห็นว่านางเอาไปร้องตัวเองด้วยในเนื้อเรื่องเลยนะแล้วก็อีกทีมนึงก็จะเป็นวงเดปากุมินั่นเองเพลงประกอบของเรื่องนี้นะคะก็คือซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เพลงก็คือจะมีโอเพนนิ่ง2เอนดิ้ง2ตัดที่12ตอนทุก12ตอนก็จะมีเพลงใหม่ซีซั่น2ก็เหมือนกันก็คือจะมีอีก4เพลงซึ่งทีนี้ไปของซีซั่น2กันเลยแล้วกันซีซั่น2เนี่ยก็จะมีนักร้องเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีวง Physic Lover มาช่วยร้องในเพลงของดูเอชิเตคุดาไซแล้วก็เพลงของ Silent Prisoner ใช่ Silent เพลง Silent Prisoner เนี่ยจะเป็นนักพากย์มาร้องก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ซองก็คือนักพากย์มาร้องเองซึ่งคนร้องเพลงหลักของ Silent Prisoner ก็จะเป็นคุณโนบุนางะซึ่งเป็นคนพากย์ไคโดอีกเพลงนึงของเดมปากุมิแล้วก็อีกเพลงนึงจะเป็นของวงชื่อวงคือชิกกี้จูเนียซึ่งวงนี้เขายุบประกาศยุบวงไปแล้วแต่ก็ยังติดตามผลงานเพลงได้ค่ะก็มีผลงานเพลงใน YouTube โอ้เห็นว่ามีเพลงเยอะนะเดี๋ยวเอางี้ในฐานะที่เราทั้งคู่ก็ติดตามกันมาแล้วเราก็รู้ว่าเพลงมันเพราะเราลองหยิบสักคนละเพลงไหมได้หยิบคนละเพลงเอาเพลงที่ชอบเลยให้ใครเลือกก่อนก็ต้องปล่อยยิ่งฉุบแล้วจะปล่อยยิ่งฉุบยังไงอ่ะฉุบกันไกค้อนกระดาษต้องพูดมาพร้อมกันโอเคโอเคมาเป่ายิงฉุบกระดาษเสมอเป่ายิงฉุบกระดาษนั่นเสมอเฮ้ยเสมออีกแล้วเนี่ยเป่ายิงฉุบกันไกลนะงั้นไปเลือกก่อนเอาอันไหนดีอ่ะจริงๆก็ชอบทุกเพลงเลยอ่ะเอาแต่ถ้าชอบที่สุดยังไงก็ขอเลือกให้ดูเอชิเตะคุดาไซละกันเป็นเพลงเอนดิ้งของซีซั่น2เพลงที่2เฮ้ยนี่ชอบมากอันนี้ชอบเหมือนกันใช่ก็
คือมันจะเป็นเพลงที่ไออุระกับเทรุฮาชิแล้วก็ไซคิมาร้องแต่ว่าเนื้อหาเพลงโดยหลักเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณว่าไซคิโดนขอให้ไปร้องเพลงแต่ไซคิแบบรำคาญก็เลยเขาเรียกอะไรใช้พลังจิตในการหลอกทุกคนว่าตัวเองกำลังร้องอยู่ด้วยเสียงเพลงอันแบบโหไพเราะพอพิงซึ่งจริงๆแล้วนางไม่ได้ร้องนะนางแค่ใช้พลังจิตให้ทุกคนเข้าใจว่านางกำลังร้องเพลงใช่ก็เป็นเพลงที่ถ้าให้พูดในฐานะนักร้องก็คือเขาก็จะให้เป็นวงชื่อ Physics Lover เป็นผู้ร้องในพาร์ทของไซคิส่วนไซคิก็ภาคอย่างเดียวนะคะก็คือภาคในส่วนที่แบบไซคิบอกว่ากำลังจะใช้พลังจิตอะไรประมาณนี้ส่วนพาร์ทของไออุระกับเทรุฮาชิก็จะเป็นเจ้าตัวคนภาคร้องอีกเนื้อหามีซับไทยนะคะสามารถเซิร์ช YouTube ได้นะเซิร์ชดูเอชิเตะคุดาไซก็เจอนะคะจะมีขั้นแบบเปิดเพลงให้ฟังไหมคะมีครับมีโอเคฟุกบ้างค่ะครับจริงๆอ่ะคือมันมีเพลงมันเป็นเพลงแรกสุดเลยของเพลงของอันเมะซึ่งคนเขาก็บอกว่าเพลงเนี้ยมันควรไปเป็นเพลง ED ไม่ควรเป็นเพลงเปิด ใช่ไหมมันเป็นเพลงนิดนะเอ้ยเขาได้ทำนองเพลงมันค่อนข้างจะแบบเนิบหน้านิดนึงอ่ะเนิบหน้านะฮะเป็นเพลงของนาซึกิฮานาเฮะนะฮะใช่เซชุนวาซันโกคุจานายนะครับหรือชื่ออังกฤษว่า Youth Not So Cool ก็คือแบบประมาณว่าเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อารมณ์ประมาณนี้วัยรุ่นเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้แย่มากอาจจะมีชีวิตที่แบบมันอุปสรรคมันมีอะไรมาบ้างใช่เนื้อหาเพลงนี้เหมือนเอาจิตใจไซคิมาเขียนใช่นะคุณแบบว่าเพลงนี้มันแบบก็ความหมายดีเอาถอดใจเหมือนถอดใจไซคิมาเขียนเป็นเพลงเลยแต่ถ้าคุณถอดใจผิดคนคุณอาจจะถอดใจโทริสึกะอันนี้เขาเรียกว่าถอดเสียงมานะถอดเสียงมาถอดใจโทริสึกะมาแต่งเพลงมันจะมีในเนื้อเรื่องอีกอันนั้นคือเนื้อเพลงไม่เหมือนกันนะบอกก่อนว่าไอที่โผล่มาในเนื้อเรื่องเนี่ยอันนั้นโทริสึกะแต่งใหม่นะที่ว่าแบบว่าออนเซนไม่ได้แยกห้องน้ำชายหญิงอันนั้นคือโทริสกะในเรื่องแต่งเลยไม่ใช่ที่มัตสึกิฮานาเอะร้องในโอเพนนิ่งนี้นะคะแค่ทำนองเดียวกันเฉยๆแล้วคนร้องคนเดียวกันไปเห็นไปดูในเน็ตฟลิกเห็นซับเฮ้ยใช่เหรอวะเพลงนี้ใช่เพลงนี้เหรอวะมันใช่เพลงนี้แหละมันร้องนี้เหรอวะแต่อันนี้คือมีแฟกต์อย่างนึงนะเกี่ยวกับรายการเลยนะผมชอบเรื่องนี้มากจนทั้งเอาเพลงนี้มาตั้งเป็นเพลงประกอบรายการเฮ้ยจริงอ่ะ Silent Prisoner Silent Prisoner ชอบมากทำนองดีมาในส่วนของเพลงเรียบร้อยแล้วนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากอนิเมะไหมสิ่งที่เพิ่มเติมนอกจากอนิเมะนะคะก็ไซคิฉบับภาษาไทยนะคะ Coming Soon นะ Coming Soon อันนี้รับทราบข่าวมาจากสำนักพิมพ์แล้วนะคะว่าเขากำลังทำเรื่องขอต่อลิขสิทธิ์แต่ไม่รู้เมื่อไหร่คือปัญหาคือแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยแหละไม่รู้เมื่อไหร่ก็รอกันต่อไปนะคะคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะแบบขอลิขสิทธิ์กลับมาได้แล้วเขาสามารถที่จะเริ่มพิมพ์ต่อได้แล้วก็ฝากสนับสนุนฉบับมังงะด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ในช่วงต้นรายการแล้วว่าแบบฉบับมังงะมันมีแบบกิมมิกเยอะมากมีอะไรที่ซ่อนไว้เยอะมากจริงๆก็อยากให้ลองได้อ่านกันแล้วก็มันจะมีที่แบบ
นักเขียนเขาจะเขียนแบบปะไว้ท้ายบทอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างขอยกตัวอย่างนะที่ทุกคนน่าจะจำได้จำไอตอนที่ว่าไซคิไปช่วยนักมายากลได้ไหมคะแล้วตัวเองไปติดอยู่ในกล่องแทนใช่จริงๆอ่ะในมังงะจะมีเขียนด้วยนะว่าที่ไซคิอ่านใจมาได้ว่าไอเรื่องเลิฟแฟนตาซีที่ไอพระเอกแม่งเป็นคนร้ายซะเองอ่ะพล็อตเป็นยังไงนั่นเลยเออมีให้อ่านพล็อตของเรื่องเลิฟแฟนตาซีด้วยอ่ะอยู่ในฉบับมังงะค่ะแล้วก็จะมีบางตอนที่ไม่ได้ทำอนิเมะนะคะคือไซคิเป็นเรื่องที่ทำอนิเมะแบบว่าทำแบบมีบางตอนกระโดดข้ามไปแต่ว่าไอตอนที่กระโดดข้ามเนี่ยมันไม่ได้เอฟเฟคต่อเนื้อเรื่องหลักอยู่แล้วก็เลยจะไม่มีปัญหาอะไรฮะมีตอนเด็ดๆหลายตอนเลยก็ไปรอติดตามกันในฉบับมังงะนะคะก็สนับสนุนของแท้เนาะจริงๆจะบอกว่าแปลเถื่อนมันจริงๆในเพจมีแปลที่แบบไม่ออฟฟิเชียลด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวบอกเลยนะจะลบแล้วนะจะลบแล้วใกล้จะลบแล้วนะเขาประกาศว่าลิขสิทธิ์กลับมาเมื่อไหร่ไปแล้วนะไม่รอแล้วนะก็เราสนับสนุนของแท้นะคะยังยืนยันคำเดิมว่าอยากให้สนับสนุนของแท้แล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะถ้าใครดูแล้วถูกใจเรื่องนี้นะคะก็ติดตามเพจกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมีของเกี่ยวกับไซคีมาแจกกันอีกเยอะเพราะว่าฝนเนี่ยเป็นคนที่แบบไปเหมาของจากญี่ปุ่นมาเยอะมากแล้วถ้าไหนซ้ำก็เอามาแจกอย่างเดียวไม่ได้ขายเท่าไหร่เอาเป็นว่าทุกอย่างอ่ะจะเริ่มหลังจากมังงะฉบับไทยประกาศลิขสิทธิ์เนาะถ้าประกาศเมื่อไหร่ก็เตรียมได้ค่ะกิจกรรมมาเยอะแน่นอนอันนี้คืออีกแฝงอย่างนึงแล้วกันนอกจากมังงะนอกจากเมะแล้วเรายังมีในเรื่องของไลฟ์แอคชั่นอันนี้คือไลฟ์แอคชั่นจริงๆไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ขายจริงๆจะบอกว่าอย่างนี้อันนี้เวลารายการเหลือไหมโอ้เคยเลยเรื่องแรกก่อนคืออย่างนี้ถ้าเล่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าอนิเมะได้ทำหลังไลฟ์แอคชั่นคือปกติอนิเมะมันจะได้ทำก่อนอยู่แล้วเพราะว่าการที่มังงะเป็นอนิเมะมันง่ายกว่าในหลายๆแง่แต่เรื่องนี้ดันไปได้ประกาศไลฟ์แอคชั่นก่อนอนิเมะซึ่งเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากแล้วประกาศตั้งแต่เล่มแบบเล่มต้นๆด้วยนะประมาณเล่ม10กว่าๆคือไซคิมันจะมีทั้งหมด26เล่มอะเนาะประกาศเล่ม10ประกาศไลฟ์แฟคชั่นแล้วว่ามีคนติดต่อไปทำไลฟ์แฟคชั่นแล้วฮะแต่ว่าเขาเรียกอะไรด้วยความที่ว่าแบบผู้กำกับอะเขาอยากให้ยามาสกิเคนโตะมาเป็นไซคิคุซุโอะเขาก็เลยแบบรอก่อนรอยามาสกิเคนโตะเคลียร์ตารางนู่นนี่นั่นก่อนจนกลายเป็นว่าไลฟ์แฟคชั่นออกหลังอนิเมะนิดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วไทม์ไลน์มันกำลังสวยนะแต่ว่าที่จะบอกคือว่าเนื้อหาในลายแฟคชั่นน่ะมันมาจากแค่ประมาณถึงเล่ม12อ่ะคือเหมือนมันยังเขาเรียกอะไรอ่ะความเป็นคาแรคเตอร์ของบางตัวเนี่ยมันยังไม่ชัดแล้วก็เขาตัดคาแรคเตอร์บางตัวออกเราสปอยเลยก็ได้นะว่าแบบอย่างโทริสึกะเงี้ยไม่ได้ออกจิโยไม่ได้ออกไม่ได้ออกแต่ใช่ก็จะเหลืออยู่แบบไม่กี่ตัวแล้วก็เนื่องจากเขาย่อประมาณ12เล่มเนี่ยให้เหลือในแบบหนัง2ชั่วโมงมันก็เลยออกมาในสภาพที่แบบว่าถ้าเป็นแฟนมังงะถ้าเป็นแฟนอนิเมะมาดูแล้วก็จะแบบมันสนุกไหมมันสนุกนะมันสนุกตั้งแต่ได้เห็นหน้าเนนโดเป็นคนจริงละ คือใครจะไปคิดว่าหน้าอย่างนี้แม่งจะแต่งเหมือนขนาดนี้อะไรประมาณนี้มันสุดแล้วใช่แต่ว่ามันยังจะมีเขาเรียกพล็อตโฮคือมันจะแบบมันจะมีความไม่สมเหตุสมผลในหลายๆอย่างเช่นแบบไซคิกำลังจะตายเพราะความหนาวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดดูในอนิเมะคือไซคิมันเป็นก๊อดอะมันไปอยู่อวกาศก็ได้ไปเดินเล่นอวกาศก็ได้ไม่เป็นไรไม่ตายอันนี้แบบไซคิจะหนาวตายขาดออกซิเจนหายใจแบบมันไม่ใช่อะมันไม่เหมือนกันก็ประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าสนุกไหมแนะนำค่ะไปดูถ้ามีโอกาสลองไปดูได้นะฮะเทรุฮาชินี่คือหลุนโลกมากเทรุฮาชิจริงเขาเลือกตัวละครได้ดีนะคือเลือกคนมาแสดงอ่ะอย่างคุณฮาชิโมโตะคันนะก็เป็นคนสวยอยู่แล้วอ่ะสวยจนผู้หญิงยังอายอ่ะเออแล้วแบบพอมาแสดงเทรุฮาชิแบบใช่เลยคนนี้แหละแต่ว่าคาแรคเตอร์นิสัยอ่ะจากการมีคอเล่ม1ถึง12อ่ะเขามาแบบมาแสดงในหนังอ่ะจากตรงนั้นน่ะไม่ผิดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะผิดไปจากคนที่อ่าน1ถึง26จบแล้วอ่ะคือ1ถึง26จบแล้วเทรุฮาชิจะแบบนิสัยซอฟลงไปเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าพอเหมือนเทรุฮาชิปักไซคิแล้วอ่ะ
ก็เปิดพยายามทำตัวให้น่ารักขึ้นเมื่อไซคีด้วยอ่ะอันนี้คือการวิเคราะห์เฉยๆนะจะไม่ได้ถูกต้อง 100% ในตัวว่าส่วนอื่นยังไงก็ติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้ในด้อมเขาก็น่ารักนะเขาก็มีการผลิตของอะไรกันเองมาให้เราเสียตังค์เล่น พูดถึงเรื่องของคือใครที่คิดจะเก็บของสะสมของด้อมนี่นะคะก็ทำใจไว้นิดนึงค่ะกูดน้อยมากกูดน้อยมากนะฮะกูดน้อยมากฟิกเกอร์ไม่มีค่ะฟิกเกอร์ถ้าจะนับว่าเป็นฟิกเกอร์จริงๆจะมีอยู่แค่ตัวเดียวของ JFC ก็คือจะเป็นตัวที่ไซส์สูงประมาณ8เซนอะคือมันไม่ได้สูงคือมันตัวกระจิ้วหนึ่งอะตัวไม่ถึงฝ่ามือหนึ่งอะมีถ้ามีให้สะสมก็คือจะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวแล้วที่เป็นแบบฟิกเกอร์จิ๋วๆที่แบบเป็นพวงกุญแจก็จะมีของจำ45ปีที่เหลือไม่มีฟิกเกอร์เลยค่ะฟิกเกอร์สเกลเน้นโดนรอยฟิกมาลายไหนก็ไม่มีค่ะอีบันไดมันก็ไม่ออกอะไรมาให้เลยเอาลิขสิทธิ์ไปเนี่ยแต่ว่าเขาออกมาในเกมอะไรนะเจสตาร์อะไรพวกนี้ก็ถ้าเกิดใครจะสะสมของเรื่องนี้ก็ทำใจไว้นิดนึงว่าหายากนิดนึงนะคะแต่ก็จะมีพวกแบบสแตนดี้พวกกุญแจอะคริลิกอะไรพวกนี้ก็ยังพอหาซื้อได้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของคนทำอย่างเช่นเนี่ยผมสั่งไอสติกเกอร์ที่เป็นแฟนมิตรที่คนในกลุ่มเขาวาดมาว่าน่ารักมากเลยนะลายน่ารักมากสั่งไปแล้วใช่ๆๆในคือด้วยความที่พอกูน้อยเนี่ยคนในแฟนดอมก็เลยงานกูน้อยเดี๋ยวผลิตเองผลิตเองก็หลายคนก็ทำมาน่ารักมากเราก็ซื้อครบทุกคนเลยนะเห็นบางทีพี่ไปเหมาเลยไม่อะอันนั้นที่เขาปล่อยอ่ะมันเป็นเซตที่ฝนยังไม่มีพอดีก็เลยไปเหมาคือจริงๆแล้วเก็บส่วนตัวเป็นคนเก็บอย่างละชิ้นแต่ทีเนี้ยบางเซตมันหายากไงแล้วเขาก็จะแบบไปรวมกองบางคนก็แบบไปรวมกองขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปกวาดไม่ทันอ่ะคือของมันก็ในตลาดญี่ปุ่นมันมีหลายเจ้าจัดก็ถ้าใครกวาดทันแล้วก็เรายังไม่มีนะคะมาเสนอขายได้นะคะในกลุ่มใช่ครับพร้อมรับสุดท้ายเราจะดูไซคิหนุ่มผลิตอลเวงได้ที่ไหนบ้างหนุ่มผลิตอลเวงเอ๊ะหนุ่มพลังจิตค่ะมันรวบปากหน่อยฮะพอดีถ้าเราจะดูหนุ่มผลิตกำลังนึกถึงเป็นผลิตโชคอ่ะพอดีปากมันรวบไปหน่อยฮะเอาไหมตั้งสติ5 4 3ถ้าเราอยากดูไซคิพูดแค่นี้แล้วกันดูได้ที่ไหนแนะนำที่สุดคือ Netflix อาจจะต้องเสียค่าสมาชิกนิดนึงแต่ว่าสามารถดูได้ชัดดูได้ครบแล้วก็มีตอนพิเศษด้วยคือมันเป็นออริจินอล Netflix ก็คือ Netflix เป็นผู้ออกทุนให้ไซคีสร้างเลยดังนั้นไอตอนตรงนั้นเนี่ยจะไม่ปรากฏอยู่ใน channel อื่นก็คือแบบที่อื่นจะไม่มีอ่ะ6ตอนเนี้ยถ้าใครอยากดูครบจบจริงๆให้มาดูในNetflix นะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับภาค Real Wagon เนี่ยให้เปิดเป็นภาคไทยนะคะอย่าเปิดซับไทยจะงงมากเพราะว่าเขาต้องเรียกได้ว่าคนแปลเขาแปลแบบเขาเหมือนไม่ได้ดูภาคก่อนหน้ามาแปลแล้วเขาก็เลยจะแปลแบบหลุดโลกไปเลยอะแต่ว่าคนภาคไทยเนี่ยเขาได้ทีมแปลอีกทีมนึงซึ่งเขาแปลดีมากก็ให้ฟังจากภาคไทยเป็นหลักแล้วถ้าใครอยากดูเสียงภาษาญี่ปุ่นก็จำคำแปลจากภาคไทยแล้วมาดูเสียงภาษาญี่ปุ่นที่หลังเขา อย่าใช้ซับจริงๆเราพูดเลยถ้าใครดูซับแล้วทุกคนจะแบบภาคนี้แม่งไม่สนุกเลยว่ะภาคนี้แม่งไม่ขับเลยว่ะดูงงคืออย่างแบบอย่างเกมมอนเตอร์ฮันเตอร์ที่มันจะมีตอนนึงแบบรอมอนเตอร์ฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบขอเงินไปซื้อโพชั่นใหม่สีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนายไม่ส่งของขวัญให้ฉันหรออะไรงี้แบบไปนู่นเลยอ่ะคือแบบสปีดโพชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบใช้คำแบบน้ำยาเร่งความเร็วมันก็พอได้แต่มันก็จะแบบแปลกๆอ่ะลองอ่านภาพรวมดูก็ได้ค่ะซับไทยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะเข้าไปดูเองได้แล้วก็อีกช่องทางนึงสำหรับคนที่ยังไม่มีทุนทรัพย์หรืออยากแค่ลองดูก่อนเนี่ยยังไม่อยากเสียตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มี Netflix อยู่ก็สามารถโหลดแอปบิลิบิลินะคะก็จะเป็นแอปของทางฝั่งจีนเขาก็จะมีลงให้รับชมกันแล้วเป็นซีซั่น1นะคะเป็นซับไทยอย่างเดียวก็เข้าไปชมกันได้นะคะถ้าเกิดถูกใจค่อยไปต่อ Netflix แล้วก็ดูซีซั่น2แล้วก็ภาคคันเคสเฮดแล้วก็ต่อถ้าภาคเดียวเวกินได้เลยก็คือจะจบแบบครบทั้ง4ปีฝากไปติดตามไปด้วยนะฮะในเขาก็ซื้อมาให้เราแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่ดูยากมากนะฮะเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนยากเพื่อหาดูยากตอนนี้คือคนที่ก็ซื้อลงสตรีมมิ่งกันมาหมดแล้วนะฮะใช่อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับอ่ะพี่ฝนครับฝากเพจอีกครั้งนึงค่ะก็ขอฝากเพจชื่อไซคีหนุ่มพลังจิตโอนเราเองไทยแฟนนะคะไว้
ในอ้อมอกด้วยก็แนะนำว่าเซิร์ชคำว่าไซคีเฉยๆน่าจะเจอนะถ้าเกิดไม่เจอก็ facebook.com/psychithaifan นะคะก็ Twitter ก็เล่นร่อนกันอยู่เล่นร่อน Twitter ไม่มีแอคหลักนะคะก็จะเป็นแอคส่วนตัวเล่นแบบแท็กชื่อไซคีอะไรอย่างนี้กันเองก็ถ้าเกิดใครเล่น Twitter ก็มาทักทายกันได้นะคะนี่เป็น Twitter ส่วนตัวก็คือ Twitter/angelnovin2 นะคะแล้วก็มีกลุ่ม Facebook ถ้าใครอยากจะคุยกับในกลุ่มแฟนดอมเลยแล้วไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปที่กลุ่ม Facebook ได้ก็คือจะชื่อ All About Psyche นะคะคือตอนแรกอ่ะไอ้กลุ่ม All About Psyche อ่ะมันมีขึ้นเพราะว่าจะเปิดให้มันมีกลุ่มที่เพื่อนสามารถเข้ามาคุยกันได้ด้วยแล้วอย่างนึงคือมันก่อนหน้าเนี้ย Psyche เคยมีเกมมือถือแล้วเกมมือถือมันต้องแชร์ทริคแชร์ตัวละครกันเยอะแล้วก็เลยกะจะเปิดกลุ่มมาให้แบบทุกคนแบบมาแชร์ตัวละครกันอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าเกมเพิ่งปิดหลังจากนั้นได้2เดือนจะร้องไห้กลุ่มเคว้งเลยสิเคว้งอะตัวหูตอนนั้นนี่แบบว่าคือกำลังเล่นติดๆอยู่อะเราบอกเลยนะว่าเติมไปเกือบ 5-6,000 แล้ว คือมันเป็นเกมแบบแนว Tower Defense สุ่มกาชาแล้วเราต้องสุ่มเอาตัวมาแล้วคือตัวละครในไซคีอะค่ะเยอะมากคือมันเป็นแบบอนิเมะที่ตัวละครเยอะแต่เราจำได้หมดนะเยอะแบบ20กว่าตัว20กว่าแบบแล้วตัวนึงไม่มีอีกหลายชุดอะก็คือแบบออกค่ะกาชาใหม่มาไซคีชุดพ่อบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีได้ป่ะมีได้เราก็ต้องกดให้ได้ไซคีชุดพ่อบ้านแต่มันออกอะไรคะมันออกอะไรอ่ะเนนโดชุดเนี่ยที่เอาวอลเล่ยัดนมอ่ะบอกไกลไปออกไปจำได้เลยว่าไซคีตัวแรกที่กดได้คือไซคีชุดสลายอ่ะไอ้สลายสลายงานแสดงอ่ะมันก็แบบว้าวมันจะเอาไซคีชุดพ่อบ้านแล้วแบบไซคีชุดพ่อบ้านเสร็จแล้วมีไซคีอะไรไซคีชุดไซเดอร์แมนไซคีชุดแบบโอ้โหแล้วมันนอกเหนืออนิเมะด้วยมันมีไซคีชุดเจเวอร์ไซคีชุดโดนสลัดอีกโอ้โหไซคีชุดฮาโลวีนแต่งเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนายแพทย์โรคจิตอ่ะคือแบบใส่ชุดกาวอะไรเงี้ยไซคีชุดนักเลงอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีไม่ได้เราต้องกดให้ได้แล้วเราก็กดได้ใครเรากดได้เนนโดเรากดได้ไคโดไคโดนี่เต็มไอดีเลยตอนนั้นอ่ะคือพยายามอย่าจุ่มไซคิมาอยากได้ไซคิอยากได้ไซคิออกมาเป็นเนนโดยัดนมใช่เลยคือว่าตอนนั้นแบบทำไงดีวะเติมก็คือเติมขอบอกว่าเติมยากมากคือเหมือนเป็นเกมแอปที่อยู่ในแอปญี่ปุ่นไงวิธีการเติมคือเราต้องมุดไปญี่ปุ่นเราต้องไปเติมไอจูนญี่ปุ่นเราต้องให้เพื่อนไปซื้อบัตรจากญี่ปุ่นมาให้โอ้โหก็จะเติมได้แต่ก็ยังกระเสือกกระสนจนแบบได้ไซคีมาครอบครองอยู่ 3-4 ตัวแต่จริงๆถ้าให้พูดนะตัวละครในเกมนั้นน่ะไซคีไม่ได้เก่งสุดนะไซคีมันมีตัวที่เก่งสุดก็คือตัวที่ทุ่งบอลเก่งกล้าแล้วก็ตัวที่แบกเครื่องบินไอ้2ตัวนั้นคือโคตรเก่งเลยแต่แบบตัวอื่นก็พอใช้ได้อ่ะแต่ไม่ได้เก่งท็อปเทียร์ขนาดนั้นแต่แบบพวกไคโดเนโดอะไรอย่างงี้ก็มีตัวที่เก่งๆเหมือนกันมีตัวนึงของไฮโลเป็นแบบตัวลากท่อนซุงอะ ตลกมากมันจะมีที่แบบเป็นทีมนอกอนิเมะอย่างอีกอันนึงอย่างแบบทีมทำขนมหวานอย่างเงี้ยไซคิอยู่ในร่างไซคิคุสึโกะร่างผู้หญิงอะแล้วก็แบบกำลังทำขนมหวานอยู่ชุดนั้นก็น่ารักชอบประมาณนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นเกมที่ดูตังมาก แล้วก็ปิดตัวไปแล้วไอ้กลุ่มนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบบกะแลกเปลี่ยนแบบข้อมูลเกมก็แบบไม่ได้ใช้ข้อมูลเกมแล้วมาแลกเปลี่ยนเรื่องอื่นกันแทนสักพักก็เริ่มเป็นแลกเปลี่ยนมีมนะคะแปะมีมกันรัวๆเลยแบบมีมแบบมีมแบบชิปแบบคู่ชิปแบบมีมคู่ชิปแฟนอาร์ตเนี่ยมาเยอะมากก็ใครมีอะไรก็สามารถแชร์ลงกลุ่มได้ถ้าเกิดเป็นแฟนอาร์ตเป็นอะไรพวกนี้ก็จะแชร์ลงเพจให้ด้วยอีกทีนึงแต่ว่าช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าแอบแชร์ไปหลายคนเหมือนกันก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะอ่ะยังไงวันนี้โอ้สนุกมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฝนด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะยินดีที่ได้คุยกับพี่นะฮะค่ะถ้ามีอะไรก็ทักทายมาได้นะคะทุกคนเราไม่กัดแต่เราพูดไม่ค่อยเขาเรียกอะไรว่านี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ก็คือเรื่องราวของเป็นแฟนกันเมะในเอพิโซดแรกนี้นะครับโหเรียกว่าผมมาทำรายการเนี่ยผมคิดถึงพี่ก่อนเลยเป็นอันดับแรกอยากจะเชิญมารายการมากนะฮะ ก็ยินดีที่ได้เชิญมาเป็นแขกรับเชิญในเอพิโซดแรกของเรานะฮะในเอพิโซดหน้าครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและแฟนดอมจะเร้าใจมากแค่ไหนนะครับ
หากใครอยากจะมาขายอนิเมะที่คุณแบบอยากให้แม้สักทีนะฮะก็สมัครเข้ามานะครับได้ที่ feedpod.com นะครับหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอ่าอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจ feedpod นะฮะรวมกันมาเลยว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคู่หรือเป็นแบบแฟนดอมรวมกันมาไม่เกิน5คนนะครับสมัครกันมาได้อยากจะขายเรื่องอะไรมาเลยเต็มที่นะฮะเราก็อยากรู้จักกันผมก็อยากรู้จักคุณผู้ฟังก็รออยากจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามฟังครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับตอนใหม่ๆทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับสลับกับรายการคำไหนคำนั้นแล้วก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ feedpod feed happiness in your life with our podcast